สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนายศรีสุวรรณจันยาเดินทางมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรกรณีนายทักษิณได้ไลฟ์สดในวงสนทนาของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อจะคิดใหม่ทำใหม่ถึงคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อตอบโต้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยจากกรณีการประกาศขึ้นค่าแรง600บาทโดยสืบเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้ออกมาแถลงเปิด10นโยบายของพรรคเพื่อไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือการเพิ่มค่าแรง600บาทต่อวันและให้ผู้ที่จบปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทภายในปี2570ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านกันมากแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่านโยบายดังกล่าวจะเอาเงินจากที่ไหนมาทำแต่ทว่าไม่ทันข้ามคืนปรากฏว่ามีนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ต่างประเทศได้ออกมาไลฟ์สดในวงสนทนาของกลุ่มแคร์ตำหนิผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเพิ่มค่าแรง600บาทต่อวันอย่างมากโดยมีหลายคำพูดที่หลุดออกมาในลักษณะที่อาจจะตีความได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการกำหนดนโยบายของพรรคดังกล่าวอาจจะถูกครอบงำหรือชี้นำจากนายทักษิณได้ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 และมาตรา 29 ถือว่าเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดที่ไม่ต้องการที่จะให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองนั้นเข้ามาก้าวก่ายหรือชี้นำครอบงำการดำเนินกิจกรรมใดๆของพรรคการเมืองได้และพรรคการเมืองนั้นจะยินยอมให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคได้กระทำการอันเป็นควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้หากพรรคการเมืองนั้นๆฝ่าฝืนก็อาจจะถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งให้ยุบพรรคที่ฝ่าฝืนได้ตามมาตรา92วงเล็บ3และบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคแต่ไปกระทำตัวชี้นำหรือครอบงำพรรคการเมืองก็อาจต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย